ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการตรังเคเทศเที่ยวปังปังปัง EP 7นะครับ EP นี้ก็เราก็มาเทสนะครับกระสุน2ชนิดเช่นเคยนะครับคือกระสุน Full Metal Jacket นะครับกระสุนหัวบอลธรรมดานะครับแล้วก็กระสุน Jacket Hollow Point นะครับนี่ฮะนี่คือกระสุน Full Metal Jacket นะครับเป็นกระสุนของ S&B นะครับหัวบอลธรรมดาอันที่2ก็คือที่เราจะเทสก็คือกระสุน Jacket Hollow Point นะครับของ Bulletmaster นะครับซึ่งทั้ง2ชนิดนี้เป็นกระสุนขนาด38นะครับ .38 นะฮะผมใช้ Smith & Wesson M60-16 ขนาด2นิ้วนะฮะเพื่อที่ในการเทสนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูอำนาจการทำลายล้างของกระสุนแต่ละชนิดกันนะครับ Let's go Full Metal Jacket กับน้องหัวหมูเข้าปากครับนี่คือฟูเมทัลแจ็คเก็ตนะครับนี่กระสุนหัวบอลธรรมดานี่คือรูเข้านะครับแล้วทีนี้เราลองดูอีกข้างนึงนะครับรูออกนะฮะไม่ออกนะครับน่าจะอยู่ในหัวต่อไปกระสุนแจ็คเก็ตฮอลโลว์พอยต์นะครับ JSP นี่ครับคือทางเข้านะครับลูก JHP นะครับเก็บทุกพอยต์แล้วเดี๋ยวเราดูตูดกันเฮ้ยออกมานะครับปึ๊บไม่ออกนะครับน่าจะเข้าในอยู่ในนี้แหละครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับจากน้องตัวเอียดพ่อค้าหมูซิ่งนะครับที่พินันธนาการหัวหมูมาให้เราเทสThank you.